ช่วงนี้มาชมข่าวในพระราชสำนักกันค่ะวันนี้เวลา 17:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณห้องมรกตพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่งพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จออกณห้องมรกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแทนพระบรมอัฐิแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมมุนีวัดบวรนิเวศวิหารขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิทรงธรรมแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระพรหมมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปและทรงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วเสด็จขึ้นเวลา 15:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตเมื่อเสด็จถึงได้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายแผนวรรณเมธีประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์และคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณ เมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีและประทับอยู่ที่ต่างประเทศมาตลอดจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477คณะรัฐบาลตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์จักรีวันนี้เวลา 10:30 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเป็นทูตแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณวัดสเกตราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิบดินทร์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนี้พระชนมายุเพียง8พรรษา
ดยได้ประทับศึกษาณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งงานพระราชพิธีรัฐพิธีการศาสนาและการศึกษา